โอเคมาต่อบทที่5นะคะเนื่องจากคราวที่แล้วแฮงตอนนั้นเราถึงหน้าไหนเนาะหน้านี้จะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้นะคะเวลาที่เราพูดประโยคเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไร conjunction คือconnecting words นะคะคือคำเชื่อมเพื่อให้ประโยคเนี่ยเราบอกว่าสมมติข้างหน้าเป็นเชิงบวกแต่ประโยคข้างหลังเป็นเชิงลบเราก็ต้องมีตัว connecting words ตรงกลางนะคะเพื่อที่จะบอกว่าประโยคข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันไหมหรือมันแตกต่างกันหรือมันเป็นผลของกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เรามาดูแต่ละคำว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูในตัวบทซึ่งเขาพูดไปแล้วตอนเริ่มต้นในเรื่องของ facts and figures ที่เขาอธิบายไปข้างหน้านะคะดูมีคำว่าอะไรบ้าง as a result นะคะก็คือผลที่ตามมานะคะbecause ครูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แปลว่าเพราะว่านะคะ but แต่แน่นอนเพราะว่าอันแรกก่อน because เพราะว่าเราก็จะต้องเป็นบอกเป็นเหตุและเป็นผลกันนะคะอย่างเช่น I like English because I can speak it with my foreign friends อะไรแบบนี้นะคะ but แน่นอนก็เวลาเราใช้ข้างหน้ากับข้างหลังข้อมูลขัดแย้งกันแล้วก็ใช้ but อย่างเช่นI love him, but he is bad. ฉันรักเขานะแต่เขานิสัยไม่ดีเลยนะคะอันต่อมา first เนี่ยเราจะใช้เวลาที่เราอธิบายอะไรก็ตามแล้วเริ่มต้นก่อนนะคะเราก็จะพูดว่า first you should da 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 อะไรก็ว่าไปนะคะและ finally เราก็จะใช้กับเวลาที่เราจะจบละเราสมมติอย่างอันที่เขาอธิบายเรื่อง facts and figures เนี่ยเขาจะอธิบายเรื่อง table อันสุดท้ายแล้วที่เขาจะพูดเขาจะใช้คำว่า finally นะคะ for example นะคะก็จะแปลว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะใช้ for example หรือ for instance ก็ได้นะคะ however อย่างไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นการขัดแย้งเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวเข้าไปดูตัวอย่างในนี้ก็ได้มันมีอยู่จะได้อ่านไปด้วยนะคะ ifแปลว่าถ้านะคะอย่างเช่น if you study hard you will pass the exam นะคะถ้าเรียนหนักก็จะผ่านนะคะ so that มันจะแปลว่าเพื่อที่จะอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam นะคะอย่างเช่นแปลว่าฉันเรียนหนักมากเพื่อที่ฉันจะผ่านนะคะ so that มันจะมีความหมายคล้ายกับคำว่า in order to นะคะเพื่อที่จะทำอะไรได้สักอย่างนะเรากลับไปนะคะในtrackที่เราฟังตอนแรกเห็นไหมคะเวลา first นะคะเขาแนะนำเริ่มต้น first I want to tell you about อะไรก็ว่าไป but นะคะข้างหน้าเขาบอก really good แต่ข้างหลังเขาบอกว่าthis year are even better นะคะตอนแรกก็ดีอยู่แล้วแต่ปีนี้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะHowever นะคะอันนี้เขาพูดถึงเรื่องดีๆมาหมดเลยแล้วพอมันจะเรื่องไม่ค่อยดีแล้วเขาจะใช้คำว่า however เพื่อที่จะขัดแย้งกับข้างหน้านั่นเองนะคะต่อมาอันนี้ as a result นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเขาบอกว่า there has been a financial crisis in Europe นะคะมีวิกฤตทางเศรษฐกิจในยุโรปและผลที่ตามมา as a result our export there hasfallen this year นะคะการส่งออกก็เลยร่วงลงมาในปีนี้นะคะเห็นไหม finally เขาจะพูดถึงตัว table สุดท้ายแล้วเขาก็ใช้ finally นะคะแล้วก็เขายกตัวอย่างเขาก็ใช้คำว่า for example นั่นเองนะคะนี้นักศึกษาก็เอาคำศัพท์เหล่านี้แล้วก็เลือกดูซิว่าเราจะใช้อะไรให้มันถูกต้องนะคะจากประโยคที่ตามมาตัวอย่างข้อแรกคุณทำให้ก็ได้ Bangkok bikes has a good monthin august นะคะการจักรยานในกรุงเทพเนี่ยมีเป็นเดือนที่ดีเลยในเดือนสิงหานะคะจุด sale were low for the rest of the year นะคะหมายถึงว่าอันนี้ก็คือเป็นเดือนที่ดีหมายความว่าไงคือขายดีอ่ะพูดง่ายๆนะคะแต่ว่า sale ต่ำมากในช่วงเวลาที่เหลือของปีแสดงว่ามันเกิดข้างหน้าพูดดีข้างหลังไม่ดีมันเกิดการขัดแย้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า however นะคะ2 3 4 5ทำด้วยตัวเองข้างล่างนะคะก็คือการเอาคำศัพท์ที่อยู่ใน bottle of the pages นะคะเอาที่อยู่ใต้ข้างมันจะมีคำศัพท์ที่อยู่ด้านล่างๆพวกนี้ค่ะเลือกมา
ใส่ให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะใส่ตรงนี้ให้ถูกต้องอ่ะเรามาดู part reading นะคะ Asian Business Online นะคะเรื่อง looks at two successful Asian business people นะคะมาดูคนสองคนที่มีความที่ประสบความสำเร็จนะคะในการทำธุรกิจนะคะ Yusaku Mezawa นะคะ didn't want to be a businessman ตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะเป็นนะคะนักธุรกิจ he was a member of a Japanese punk bandand was happy to play his drums นะคะเป็นสมาชิกวงพังนะคะของญี่ปุ่นเลยนะคะวงพังก็พวกที่เขาจะแบบเล่นดนตรีค่อนข้างแบบแต่งหูฟูฟูเท่ๆใช้บีทที่ค่อนข้างรุนแรงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขามีความสุขมากในการเล่นตีกลองของเขานะคะ he wanted to share his favorite music with everyone อยากจะแชร์ดนตรีที่เขารักเนี่ยกับทุกคน so in the mid 1990s ในช่วงกลางปียุคกลางปี1990เนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณปี1994ถึง1996อะไรประมาณนี้นะคะ he started to sell music CDs and t-shirts online for his kitchen table นะคะเขาก็เริ่มขายนะคะCD เพลงของเขานะคะขายเสื้อด้วยออนไลน์นะคะขายจากตรงไหนโฆษณาผ่านที่โต๊ะกินข้าวของเขาเลยนะคะ In 2004 he had the idea of the online shopping mall and social town และในปี2004เนี่ยเขาก็มีไอเดียในการที่จะทำการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเป็นแบบศูนย์การค้าช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแล้วก็ที่เรียกว่า social town ด้วยThe fashion mall was born แล้วก็เลยเกิดการเป็นไอ้โซโซทาวที่ว่านี่ก็คือเป็นแฟชั่นมอลล์ก็เลยเกิดขึ้นนะคะ Since then sales have increased by 20% a year ตั้งแต่ปีนั้นนะคะการขายก็เพิ่มขึ้น 20% ต่อปีเลย Today the Sosotao website has over 6 million memberswho can shop at 621 stores นะคะแล้วก็เว็บไซต์โซโซทาวเนี่ยมีคนเป็นสมาชิก6ล้านคนเขาสามารถช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์โซโซทาวเนี่ยแล้วไปซื้อช้อปปิ้งตามร้านได้ทั้งหมด621ร้านค้าก็น่าจะหมายความว่าร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะรีจิสเตอร์เข้ามากับโปรแกรมโซโซทาวแล้วคุณก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะ At the age of 35ตอนอายุ25 Yasaku Mezawa was already a billionaire อายุ35ก็เป็นนักธุรกิจร้อยล้านแล้วค่ะ But he is not only a good businessman he also has a big heartไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่ดีเท่านั้นนะคะเขาก็เป็นคนที่มีใจกว้างขวางด้วย After the 2011 earthquake and tsunami ตอนหลังจากปี2011นะคะมีแผ่นดินไหวแล้วก็มีสึนามิ He sold special t-shirts in his online store and raised $3.7 million for the Japanese race course เขาขายเสื้อที่ทำขึ้นพิเศษเนี่ยในร้านออนไลน์ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะระดมเงินทั้งหมด 2.7 ล้านดอลลาร์นะคะให้กับสภากาชาดของญี่ปุ่นค่ะต่อมาคนต่อมาฮานกุงฮี was a homemaker in South Korea with a problem เจฮานเนี่ยนะคะเขาก็เป็นแม่บ้านนะคะอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็เขามีปัญหาอย่างหนึ่งHow to keep the floor clean and not spend hours doing it. จะทำยังไงให้พื้นมันสะอาดแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง Because of the Ondo tradition of heating homes through the floor. นะคะมันเป็น Ondo เนี่ยมันเป็นระบบที่เกาหลีเขาใช้กันเพื่อที่จะให้พื้นเนี่ยค่ะมันมีระบบ heating คือระบบความร้อนนะคะที่พื้นเพราะว่าเวลาหูหน้าหนาวมันพื้นเย็นๆก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเขาก็จะมีระบบพื้นอุ่นตลอดเวลา Koreans spend a lot of time on the floor พอพื้นมันอุ่นเนี่ยก็เลยทำให้คนเกาหลีเนี่ยมักจะใช้เวลาเยอะมากนั่งอยู่ที่พื้นนั่นเอง They sit, sleep, eat and play on it นะคะนั่งนอนกินแล้วก็เล่นอยู่บนพื้นนั่นแหละ
So it's very important to keep it clean นะคะเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่จะทำให้พื้นเนี่ยสะอาดตลอดเวลากุ้ง he didn't want to be on her hands and knees every day watching the floor so she invented a steam cleaner นะคะแล้วกุ้ง he เนี่ยก็เลยไม่ต้องการที่จะแบบให้มือกับพื้นมือกับเข่าเนี่ยอยู่ที่พื้นตลอดเวลาในการทำความสะอาดก็เลยประดิษฐ์นะคะเครื่องทำความสะอาดโดยใช้ไอน้ำขึ้นมานะคะ Many people didn't take Gung Hee seriously คนตอนแรกก็แบบไม่ค่อยเชื่อว่าที่ Gung Hee ทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จพูดง่าย And it was difficult for her to get a bank loan to go into business แล้วก็เลยทำให้เป็นเรื่องยากที่จะไปขอกู้เงินเพื่อจะมาทำธุรกิจ But in 1999ในปี1999 she succeeded เธอประสบความสำเร็จNow, Han Kung-hee is the CEO of a multinational, multi-millionaire dollar company called Han Corporation. และในที่สุดตอนนี้นะคะเธอก็เป็น CEO ของบริษัทที่มีมูลค่านับล้านบริษัทเขาใช้คำว่าอะไร multinational บริษัทตอนนั้นครูใช้คำว่าอะไรนะคือแบบมีหลายชาติรวมกันนะคะธุรกิจข้ามชาติประมาณนั้นนะคะเรียกว่า Han Corporation นะคะ since the first idea of the floor cleaner ตั้งแต่ไอเดียแรกของการทำความสะอาดพื้นกุ้ง he has had many other good ideas for new products เขายังมีความคิดดีๆเกี่ยวกับ product อื่นอีกมากมาย such as a cloth steamer คุณจะใส่อ่านไหม a cloth steamer for ironing clothesนะคะก็จะเป็นเครื่องไอน้ำนะคะที่เอาไว้รีดผ้านะคะ as a result ผลที่ตามมา her company is doing very well บริษัทก็เลยทำได้ดีมากเลยจบเรื่องนี้ไปนะคะทีนี้เวลาที่เราไปอยู่เมืองนอกเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราควรรู้ไว้ก็คือในเรื่องของการใช้ gestures หรือ hand signals นะคะการใช้สัญลักษณ์ทางมือเนี่ยค่ะเราต้องรู้เพราะว่าบางที่เนี่ยสัญลักษณ์ที่เราใช้ที่บ้านเราแล้วไปใช้ที่บ้านเขามันไม่ดีก็ได้นะคะอันนี้เรามาดูเบสิกที่เขาใช้กันมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองฟังนะคะ Track 22 1 Forget it that won't work คิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะ Forget it that won't workลืมไปเลยมันไม่สำเร็จหรอกเพราะฉะนั้นเขากำลังจะบอกว่าไอเดียมันแย่ถูกไหมคะก็เลยจะเป็นข้อ F นั่นเอง 2. I wish you the best of luck with your exams เวลาที่เราใช้คำว่าอะไรหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการสอบแบบนี้ก็คือเราแบบเหมือนเราพูดคำว่า good luck โชคดีนะคะบ้านเราถ้ารูปร่างหน้าตาเขา A นี้บ้านเราจะแปลว่าอะไรอิฟใช่ไหมเราเรียกนี้เนาะแต่บ้านเขาเนี่ยมันแปลว่า good luck นะคะเขาใช้คำว่าบางทีเขาก็จะพูดว่า finger crossed นะคะแบบนี้เลยเอานิ้วพันกันไว้แบบนี้นะคะคือการแสดงความหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จอะไรก็ว่าไปนะคะต่อ 3. That's enoughNow go away and leave me alone. นะคะโอ้ยหยุดพอได้แล้วนะคะน่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปดีนะคะเอามือเป็นปางห้ามญาติไว้ข้างหน้าแบบนี้คือหยุดได้แล้ว 4. If you want to talk, I'll be home this evening. If you want to talk, ถ้าอยากจะคุยกันฉันอยู่บ้านนะเย็นนี้น่าจะหมายถึงว่าอะไรคะให้โทรมานั่นเองก็จะเป็นรูป H นะคะ 5. You passed your exams. Great.เวลาที่เราชมอุ๊ยผ่านสอบผ่านแล้วดีมากนะคะแน่นอนอันนี้เป็นแบบ universal language มากเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปนะคะก็ตามจับยกนิ้วให้นะคะสวัสดี You want to do what? That's such a crazy idea เวลาที่เราบอกคนใครสักคนที่แบบโอ๊ยความคิดแบบบ้าไปแล้วนะคะก็เราจะใช้นิ้วชี้ไปที่หัวนะคะแบบนี้อันนี้ต้องหรือเปล่าบ้าไปแล้วไหมอะไรแบบนี้นะคะ7. Could you speak a little louder, please? แน่นอนเวลาไม่ได้ยินเนาะท่านี้คนไทยก็ใช้นะคะเอามือไว้ที่ข้างหูว่าไม่ได้ยิน 8. I'm sorry.
I can't tell you who the president of Brazil is. นะคะฝรั่งเขาจะใช้ชอบใช้มือทำท่าเนี้ยค่ะเวลาที่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะบางทีก็จะแบบมียกไหล่ด้วยนะคะบางทีไม่ได้ใช้มือเป็นแบบนี้แต่แค่ยกไหล่ก็คือแบบไม่รู้แล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองทำเองจาก A ถึง H นะคะมาใส่ข้างล่างเมื่อกี้ครูก็ช่วยแปลให้แล้วนักศึกษาน่าจะรู้ว่ามันใช้อะไรบ้างนะคะอันนี้ครูเฉลยไปแล้วมั้งแล้วก็อ่ะมี situations ทั้งหมด8สถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คิดว่าเราจะใช้รูปเมื่อกี้กับ situation ข้างล่างนี้อย่างไรนะคะครูของานอีกอย่างหนึ่งแล้วกันในบทนี้นะคะให้นักศึกษาเอาไม่เรียกว่าเป็นงานดีกว่าแต่ครูอยากให้นักศึกษาลองไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะ you can search on the internet if there are any other gesture or hand signals that has been used overboard นะคะแบบการใช้มือการใช้สัญลักษณ์พวกนี้ที่ใช้ในต่างประเทศเขามีอะไรอื่นๆอีกนะคะลองไปดูหรือครูลองเปิดให้ดูก็ได้ว่าครูเปิดให้ดูดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวครูไปบอกเธอให้ไปดูแล้วเดี๋ยวเธอไม่ไปดูงานเก่าใครยังไม่ได้ส่งครูด้วยนะโอ้ยคอมจะแฮงอีกรอบไหมจ๊ะเนี่ยฉันน่ากลัวจริงๆจะเป็นว่าอะไรล่ะAnd gestures, body language. Lucy. Hand job. The top 7 common American hand gestures that can get you in trouble abroad.นะคะ7การใช้มือนะคะที่เป็นบอกลักษณะพวกนี้แล้วทำให้คุณเกิดปัญหาได้ถ้าเกิดคุณไปเที่ยวต่างประเทศ Thumbs up sign means well done or is commonly used by hitchhikers but don't use it in Greece, Russia, Sardinia or West Africa because you'll be บ้านเราใช้ได้อเมริกาใช้ได้อังกฤษใช้ได้แต่ประเทศเราเมื่อกี้ที่เขาพูดไปใช้ไม่ได้เดี๋ยวฟังอีกทีBut don't use it in Greece, Russia, Sardinia, or West Africa, because you'll be insulting the recipient with a hearty up yours. Many people use this sign to denote Sardinia or West Africa, because you'll be insulting the recipient with a hearty up yours. ก็ไม่ดีค่ะอย่าใช้นะคะVictory or peace in America. ปกติแล้วจะแปลว่า victory นะคะชัยชนะนะคะBut use it in Great Britain, Australia, Ireland, or New Zealand, and you'll basically be dropping the F-bomb. Be careful with this. อย่าไปใช้ในประเทศเมื่อกี้ This sign means everything is hunky-dory. But in Russia, Brazil, Turkey, and the Mediterranean, it means something very different. Something along the lines of, you are a homosexual. In France and Belgium, it means the recipient is a worthless zero.อย่าไปใช้ที่เขาบอกเมื่อกี้ Don't tell someone to stop by also holding up your hand, palm out, and all 5 fingers at attention. You'd be telling them to go straight to hell. Oh, go straight to hell. Janet Bush was televised flashing this symbol in Norway to show her pride for Texas, not realizing that she was inadvertently telling the entire Mediterranean that their spouses were being unfaithful. โอ้ยอันนี้คือมันสัญลักษณ์เป็นไอเนี้ยค่ะลองฮอนก็คือเหมือนก็ตัวอะไรนะที่คล้ายวัวค่ะคุณจำชื่อไม่ได้แหละแล้วก็เขาก็จะมีเขาสูงๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไปใช้ที่เนี่ยค่ะแถบเมดิเตอร์เรเนียนแปลบอกว่าสามีหรือภรรยามีชู้นะคะอย่าไปใช้ The sign means cuckold and is popular in Spain, Portugal, Greece, Colombia, Brazil, Albania, and Slovakia หลายที่เลยจ้ะ
If you go to the Philippines, whatever you do, don't tell someone to come here by curling your finger forward and motioning repeatedly, unless you want to get arrested. It's considered to be a gesture befitting only usage on a dog and is punishable with jail time if used on a person. โอ้โหเข้าคุกเลยนะอันเนี้ยห้ามใช้นะคะที่ฟิลิปปินส์ Palms down, fingers outstretched to settle a crowd or to tell people to wait is commonplace in the US. But in Greece, it means eat โอ้ย eat shit ไม่ได้นะคะ For more information, please visit www.. เพราะว่าการใช้ hand gesture เนี่ยมันค่อนข้างเวลาเราดูของในแต่ละประเทศเนี่ยมันค่อนข้างสนุกดีนะคะก็นักศึกษาลองไปเปิดลองหาดูนะคะ hand gestures body language หรือว่าใช้คำว่า hand signal อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าที่เมืองนอกเขามีอะไรบ้างที่แตกต่างจากบ้านเราเนาะอ่ะอันนี้บทนี้มันเหลือแค่นี้ละโอเคปิดแล้วเนอะ